มีอะไรไหมครับเลือกกลับไปดูใหม่สมมติท่านๆ นะครับเป็นคนในองค์กรนะครับมีคนบอกไหมครับว่าท่านเป็นยอดคนในองค์กรท่านมีใช่ไหมครับมีคนพนักงานพยักหน้าหลายท่านเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยบันทึกไว้ชัดขึ้นว่ายอดคนให้ตรงกับเรื่องนะครับดูเหมือนนิยายโกเล้งนะครับหรือว่านิยายที่มีการต่อสู้กันนะครับแต่เพื่อเกิดความชัดเจนตรงนี้คือยอดบุคคลนะครับก็หมายถึงคนนะครับที่มีความสามารถนะฮะถ้าเทียบกับมาตรฐานเทียบกับคุณภาพนะครับก็คือ HA นะครับเริ่มต้นด้วยความเข้าใจความรู้ความสามารถมีคอมเพนซี่นะครับคราวนี้ถ้าจะเป็นยอดบุคคลได้นะครับเป็นอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้เขายังยืนหยัดนะครับความมีคอมพีเทนซีตรงนี้ต่อไปได้นะครับก็คือความสุขนะครับความทุ่มเทตรงนี้นะครับชามาเติมเต็มมาเป็นตัวต่อยอดนะครับทำให้ความเป็นยอดบุคคลเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วที่เมื่อกี้ผมถามนะครับว่าอะไรที่เป็นตัวผลักดันอะไรเป็นแรงบันดาลใจทฤษฎีฝรั่งเยอะแยะหมดเลยครับวันนี้เราไม่ขายทฤษฎีนะครับผมมาให้ดูแค่ทฤษฎีของที่ไฮไลท์กับสีเหลืองนะครับของเฮิร์สเบิร์กนะครับพูดถึงแรงจูงใจนะครับทางเรื่องของ motivator กับ hygienic factor นะครับผมไม่บอกครับว่าตัวผู้ตามหรือผู้นำนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ฝรั่งคิดมันเป็นทฤษฎีใช่ไหมครับทีนี้ในฐานะถ้าเรากลับมาย้อนดูใหม่นะครับในฐานะท่านเป็นผู้นำนะครับในองค์กรท่านทราบไหมครับว่าเรื่องที่ยากที่สุดในองค์กรคือเรื่องอะไรนะครับทราบไหมครับอยู่ในใจของท่านไหมครับเรื่องของคนใช่ไหมครับคนเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยที่จะทำให้ตรงนี้ได้ดีและได้ดีแค่ไหนแต่เดี๋ยวจะมีคำตอบครับเดี๋ยวจะมีคำตอบจากท่านผู้ก่อของเรานะครับในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่สรรหาคนคัดเลือกคนใช้คนพัฒนาคนจนในที่สุดเมนเทนเขาอยู่ได้อันนี้คือโปรเซสสุดท้ายแล้วเอาคำที่เราต้องการคืออะไรครับต้องการให้คนของเรานะครับในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะครับมีความเก่งนะครับแล้วก็มีความดีนะครับซึ่งจริงๆมีแล้วนะครับจะดึงตรงนี้ออกไปได้อย่างไรและขณะเดียวกันนะครับอยู่ร่วมในองค์กรมีความสุขนะครับอย่างพอเพียงเนี่ยได้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าทฤษฎีเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้นะครับเราจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะครับในบริบทในเรื่องจริงนะครับนะคนที่สู้นะครับกับสถานการณ์หลายเรื่องนะครับในบริบทชายแดนนะครับทางไกลทุรกันดารนะครับในจังหวัดภาคอีสานนะครับตรงนี้ที่ผมบอกนะครับกล้าบอกว่านะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าสู่กันกับเราวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกไม้ให้อาจารย์เลยครับเวลาผมไปพูดก็ไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนนะครับเพราะว่าค่อนข้างเดินทางลำบากแล้วตัวเองมีปัญหาเรื่องการเดินทางด้วยเพราะเมารถนะครับต้องพูดก่อนเพราะว่าคือโรงพยาบาลด่านซ้ายเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพนะฮะแล้วเราก็ทำระบบคุณภาพมาตั้งเยอะแยะเลยนะครับทำคุณภาพมาตั้งแต่42ทำ ISO HA 48 HA 2350ตอนนี้ก็กำลังจะส่งแอปพลิเคชันเนี่ยจะส่งอีกเนี่ย54ก็มันจะส่งเลยนะครับคือต้องพูดก่อนเพราะว่าบางทีฟังผมไปแล้วเนี่ยสงสัยว่าผมมีคุณภาพหรือเปล่าต้องบอกผมมีคุณภาพนะครับต้องบอกก่อนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่เราไม่ค่อยได้กลับไปทบทวนตัวเราเองเลยคือที่ผ่านมาเวลาเราทำงานเราจะมองไปข้างหน้าตลอดเราไม่ค่อยได้ทบทวนตัวเราเองเราพบว่าในการทำงานอย่างในลักษณะตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าในโรงพยาบาลเราเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เราได้รับรองคุณภาพนะครับในปี2544เนี่ยเรารู้สึกว่าโรงพยาบาลเรามีลูกหลานเยอะแล้วเราก็อยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้อะไรเหมือนกับคนในเมืองหรือคนที่เขาเจริญแล้วได้นะครับรวมทั้งลูกผมด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลที่ทานความสุขซึ่งเรารู้สึกเรามีความสุขมากกว่าเราได้รับไอโซ่ที่ซ้ำไปนะครับแล้วเรารู้สึกว่าห้องประชุมเต็มล้นเลยนะครับคนตลาดก็อยากเข้าด้วยเพราะเราเชิญนะจัดกิจกรรมประเด็นเข้าไปจากที่โรงพยาบาลทำมา 2-3 ปีเรารู้สึกใช่ได้คนในองค์กรนี่จำได้เลยนะครับตอนเราทำ HA ครั้งที่1นะฮะเราก็ผ่านอย่างบุบิบแล้วก็คงไม่บุบิบก็มีฝีมือพอสมควรนะก็ผ่านได้แต่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยกระบวนการเด็กเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับแล้วเราก็พบว่าเรามีความสุขกับการทำงานเรื่องเด็กคือเรื่องพ่อกล้าในอำเภอของเราเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอย่าชินนะฮะคือเด็กที่ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหเราเห็นแล้ว
คนหมู่มากเหมือนกับหลายห้องเรื่องเด็กเนี่ยมันแตกต่างจากในเมืองเยอะนะครับเราก็ทำเราก็มีความสุขนะครับแล้วคนในองค์กรก็รู้สึกว่าลองถามเขาไอ้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเรามีโอกาสไปสอบถามเราผ่านการอบรมจากพี่โกมาแล้วก็จากคุณหมอวิทาเนี่ยกระบวนการจิตวิทยาไปถามเขาเราไปถามความสุขคนในองค์กรดูส่วนมากเราไม่ค่อยได้ถามตัวเราเองนะเราถามผมไม่ได้รู้เรื่องมันนะครับพอเรารีแอคเคดิตปี52เนี่ยเราพบว่าคนในองค์กรเริ่มมีความสุขมากแล้วก็ปรากฏว่าความสุขที่ได้ไม่ได้มารับรางวัล HA นะแต่ปรากฏว่าเผอิญเราถูกชวนเข้าไปทำกระบวนการพัฒนาจิตนะจากคนที่สนสีหรือเรื่องกระบวนการจิตวิทยาดีครับเพราะว่าถ้าไม่เข้ากระบวนการนี้คงบ้าเลยเพราะว่า HA 2นี่ก็ยากมากและเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าตอนทำ HA 3เนี่ยเราจะบวชพระหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะยากแต่ก็คิดดูทิศทางมันดีขึ้นแต่ที่เราไม่ฟังก็คือมันเป็นการทบทวนตัวเองต้องถามตัวเราเองนะครับเราได้ทบทวนตัวเราเองไหมเวลาทำงานไปบางทีเราไม่ค่อยได้ทบทวนตัวเราเองนะครับแล้วเราก็มักไปชื่นชมอันนั้นก็ใหม่อันนี้ก็ใหม่นี่ก็ดีตลอดรับตลอดแล้วก็ประชุมกันตลอดแล้วก็ไม่เคยได้มาภูมิใจในชื่อของตัวเองผมภูมิใจนะถือว่าผมก็ทำงานคุณภาพนะครับวันนี้เวลาเนี้ยที่โรงพยาบาลหนักซ้ายนะครับคือเพื่อเป็นการยืนยันกับอาจารย์ด้วยนะครับว่าเวลานี้เรากำลังทำ CQI วันที่2นะภาพนี้เป็น CQI เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราทำ CQI นะวันนี้ก็เป็น CQI ครั้งที่2เวลาเราทำ CQI ในโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีคนอยู่3-4ประเภทด้วยกันเรื่องคนนะฮะคนที่คอมเมนต์นี่ก็จะเป็นลีด1เป็นทีมนำระดับ1พวกนี้ก็เหมือนคุณม้าคุณเพชรมาคุณโจนะฮะในสตาร์นะผมก็เอาเต็มที่เลยนะฮะโจ้นะฮะแล้วก็ส่วนลีด2เนี่ยเป็นพวกระดับหัวหน้างานก็จะคอยยืนข้างหลังว่าใครเตะแต่ลูกน้องข้ามากนั้นข้าก็จะเป็นทีมส่วนลีด3เป็นผู้ดำเนินการประชุมลีด3ก็จะดำเนินการประชุมส่วนน้องใหม่ที่เข้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยมาพรีเซนต์นะน้องใหม่ขึ้นเขียงฮะบรรยากาศนี่คือวัฒนธรรมของเราวัฒนการทำซีไฟของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นการล่ารางวัลแต่เป็นเวทีที่ให้แต่ละระดับได้แสดงบทบาทของตัวเองผมว่านี่ก็เป็นผลแรกๆของการสร้างยอดบุคคลนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะฮะคนที่ใส่เสื้อแดงนี้ไม่ได้มีสำคัญอะไรกับราชประสงค์เลยนะแต่เพิ่นเข้าหนาวเขาใส่มานะครับคนที่ใส่เสื้อแดงเขาเป็นพนักงานซักฟอกแล้วเขาฟังซีไฟเข้ามาเลยนะเขาลงเวรด้วยนะแต่เขาต้องนำเสนอเรื่องการซักผ้าเรื่องการตากผ้าสักอย่างหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมนั่งใกล้เขาแล้วก็ซีไอก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของทางคลินิกทั้งหมดเลยผมก็เห็นเขาตั้งใจฟังมากเลยตั้งใจฟังผมก็พี่มันรู้เรื่องเลยเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษหมดเลยเนี่ยยังพูดที่ตั้งใจฟังผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้เรื่องไหมคุณหมอไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมท่าทางเราสนใจจังเลยเหมือนพระเทพหมอเวลาเราไปวัดเนี่ยบางทีเราฟังพระเทศน์รู้เรื่องหรอกแต่เรารู้สึกได้โอ้คือผมก็เลยเดินไปดอกนะจะบอกรู้สึกได้รู้สึกยังไงเดี๋ยวก็บอกว่ารู้สึกว่าโรงพยาบาลนี้มันเอาจริงเดี๋ยวถ้าเกิดแม่เราป่วยมาโรงพยาบาลนี้ถ้าทางจะรอดมั่นใจก็น้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับคือถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็เรื่องปกติเพราะว่าเราอยู่วัฒนธรรมต่างกันมากแต่ขอให้รู้สึกท่านั้นก็พอนะครับผมขอแค่นี้เองขอให้รู้สึกที่หมอพูดก็ดีใจนะครับถ้ารู้สึกง่วงก็หลับได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคนี่คือความรู้สึกสิ่งหนึ่งที่เราขาดมากในองค์กรคือเราไม่เคยสอบถามความรู้สึกเพื่อนร่วมงานเลยใช่ไหมครับเราโมแต่อะไรครับ 3Dไงฮะทุกวันนี้การทำงานในโรงพยาบาลก็จะเป็นแบบเดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีการประกวดโรงพยาบาลห้องอะไรนะดูแลเด็กดีประกวดศูนย์เด็กประกวดรปสตประกวด3Dหมดเลยผมก็เลยหารูปที่มันเข้ากับบรรยากาศการประกวดคือรูปนี้ชัดเจนมากเลยคือรูปนี้เป็นรูปที่เป็นความรู้สึกของผมนะฮะว่าผมเป็นเบอร์5หรือเบอร์7ก็ไม่ทราบในชีวิตของควายนี่นะครับทำงานสมัยก่อนก็ทำได้ไถนาแล้วเงินก็เหนื่อยละพอมนุษย์เราเนี่ยนะครับเหนื่อยเสร็จพอหมดหน้านาเสร็จยังเอามาแข่งอีกผมว่าก็ลำบากเราต้องถามตัวเราเองว่าเรากำลังหลงทางที่จะเข้ากระบวนการประกวดเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าการประกวดเหล่านั้นเราได้มาซึ่งรางวัลในความภาคภูมิใจชั่วคราวได้สองท่านหรือว่าได้การยกย่องแบบจอมปลอมก็แล้วแต่ท่านลองคิดดูแต่ผมคิดว่าสงสารควายนะเพราะผมเป็นเบอร์ที่มุ่นนะฮะบอกไปข้างนอกประกวดไม่ไหวแล้วนะครับบรรยากาศทุกวันนี้เป็นอย่างนี้จริงรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าหลายคนก็ฟังแล้วนะในบรรยากาศแบบนี้เดือนมีนาคมทุกโรงพยาบาลกำลังทำอะไรครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับ KPI ตัวชี้วัดพิจารณาความมีความชอบใช่ไหมครับหน้าที่
ก็อย่างนี้นะทุกคนก็จะดูความคิดของตัวเองเลยนะครับอันนี้สูงอันนี้ต่ำตัวชี้วัดองค์กร1 2 3 4 5คือโรงพยาบาลผมก็มีตัวชี้วัดนะครับผมมีคุณภาพนะฮะแต่ว่าผมไม่มีนะฮะก็ทำปัญหาตรงนี้ครับคือส่วนมากผู้บริหารเองเนี่ยก็จะทำตัวนี้ครับเป็นซื่อสัตย์ต่อกฎระเบียบตัวชี้วัดต่างๆต่อผู้มีอำนาจเหนือเขาและต่อผลประโยชน์ทั้งในส่วนตัวเองและก็องค์กรทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเรายึดติดตรงนี้ทั้งหมดเราก็จะไม่เห็นความรู้สึกของคนในองค์กรและสุดคุณคนก็โครงสร้างลำบากมองไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมก็โมแต่ไปเอาใจอย่างเดียวนะฮะมันก็ต้องมีหลักตรงนี้ด้วยกันก็ต้องทำด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจะสนใจสิ่งนี้เป็นทุกอย่างที่โรงพยาบาลจะต้องดำเนินการผมไม่ใช่นะครับเพราะตรงนี้ปัญหาของเราคือเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญนะคุณมาเตรียมสไลด์ไว้ใจจริงๆนะคุณมานั่งอยู่หน้านี่นะครับการเปลี่ยนแปลงคือผมจบแค่ปี30นะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้เมื่อปี30ตอนนี้จบแค่ปี30ผมคิดอยู่อย่างเดียวนะฮะก็คือว่าเมื่อไหร่ผมจะไปเรียนต่อนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ามันกลับบ้านลำบากเพราะรถไม่ค่อยมีท่านเองนะครับแต่ผมคิดในปี41 42เนี่ยนะฮะตอนนี้พี่กูมากเข้ามาที่โรงพยาบาลตอนนั้นพี่ก็จบจากต่างประเทศมาแล้วก็ไม่มีใครหนุนตัวพี่ไปสอนเราก็ชวนพี่มาที่โรงพยาบาลพี่เป็นคนสอนรูปนี้ผมรูปนี้ก็ของพี่ที่ด่านซ้ายก็ทำกันคนนี้ก็ยังไม่ตายนะในสุขยังอยู่นะนี่ก็14ปีแล้วแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ถ้าปีชุมชนเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่เธอเห็นในชุมชนเนี่ยมันมีที่น่ามองมากมีเยอะเลยโอ้ไอ้นี่คนคิดอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วเขาก็เป็นหมอนะบอกว่าน่าสนใจมากเลยหลังจากนั้นเสร็จเราก็ตัดสินใจที่จะเรียนรู้ชุมชนอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเลขคือไปรับความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแผนที่เดินดินซึ่งพี่เรียนนักเล่นหนาเลยหลังจากนั้นเสร็จเราก็เดินนะครับสิ่งที่เดินก็คือถ้าเราเดินปัจจุบันคือเราเดินเลยฮะเราเดินเช็คว่าใส่ไซเดทครบไหมน้ำหนักครบไหมแต่จริงๆนะเราลองเดินดูนะฮะเรารู้สึกอะไรขณะที่เราเดินไปจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยครับทุกวันนี้เวลาผมออกหน่วยแต่ละครั้งผมไม่ทำอะไรแล้วผมไปเดินรับความรู้สึกชาวบ้านนั่นเองครับเดินเพราะว่าเวลาออกหน่วยปอสวก็มีหมอคนตรวจนะผมก็สบายผมจะเดินรับความรู้สึกสำคัญมากนะความรู้สึกตัวเองนะครับก็ลองดูพี่ก็สอนพอหลังจากที่เราเริ่มสนใจตรงนี้นะครับเราก็โชคดีฮะผมที่ด่านซ้ายเองก็มีโอกาสทำงานวิจัยท้องถิ่นนะครับกับท่านอาจารย์สิงห์ศักดิ์ศรีโพลท่านไปเยี่ยมเราเมื่อปี45ก็เลยที่ด่านซ้ายเองมีงานประเพณีบุญหลวงท่านบอกว่าคนภาคดีเนี่ยน่าสนใจนะเธอรู้ไหมว่าเธออยู่ในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงน้อยประวัติศาสตร์ของสองประเทศผมก็ครับน่าสนใจแกก็ชวนผมทำผมตกใจมากนะเพราะว่าอาจารย์พาผมไปยืนตรงนี้รูปนี้ก็ถ่ายไปยืนนะปกติเธอรู้ไหมว่าไอ้เขานี่คืออะไรเขานี่ก็คือโปรตีนนะครับเก้งกวางไม้ไผ่ก็คือไม้ฝาเชื้อราน้ำก็คือช่องทางทางสปอร์ตข้าวนี่ก็คือคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานอาจารย์แกมองได้หมดรู้ขนาดนั้นเลยผมก็บอกผมนี่แกมองได้ขนาดใช่สิเพราะว่าเราต้องรู้จักชาวบ้านถ้าเราไม่รู้เขามากเนี่ยก็ทำลำบากนะครับก็เกิดเลยผลตามมาก็คือรูปนี้ครับมั่นใจครับจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดานบอกว่าต่อไปเนี่ยนะเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราจะต้องอยู่ร่วมกับชาวบ้านที่เป็นธรรมชาติดานบอกอย่างนี้เราธรรมชาติจะเป็นยังไงครับอาจารย์เขาบอกว่าธรรมชาติมีแค่3อย่างนั่นเองครับอันที่หนึ่งมันต้องหลากหลายคือถ้ามันเหมือนกันหมดมันตัดเสื้อโหลมาเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะต้องหลากหลายเลยยิ่งหลากหลายยิ่งดีนะครับอันที่สองคือต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาติเช่นฤดูนี้เป็นยังไงเวลาของชาวบ้านเป็นยังไงก็ต้องคิดนะและสุดท้ายคือธรรมชาติต้องเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นสำคัญมากในตอนหลังนี้ค่อนข้างหายไปตรงนี้นะครับที่บอก3อย่างนี้ข้อดีนี่คือสาระที่เธอจะต้องใช้ในการทำงานผมมั่นใจเลยนะดังนั้นผมเลยไม่ให้กวดสสจเลยครับชาติอาจรู้สึกเรามีอะไรเสร็จแล้วก็ปรึกษาชาวบ้านอันนี้คือทุนในชีวิตของเราที่เราเจอเป็นหลักที่เริ่มทำงานขึ้นมาที่ดัดใจนะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าระบบอีโคซิสเต็มคือระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเราเองแล้วก็เรากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรากับสิ่งธรรมชาติด้วยที่มีโอกาสได้เรียนรู้ตรงนั้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นเกริ่นนำที่เกี่ยวกับเรื่องของทำไมผมคิดอะไรที่มันแปลกๆจากสิ่งที่ปกติอยู่อย่างที่คุณหมอรวมพูดให้ฟังปีนี้มีการประชุมเรื่องคนที่สำคัญมากตอนแรกผมก็คิดว่าเรื่องคนเป็นปัญหาเฉพาะต่างประเทศผมอยากจะยกตัวอย่างนี้ให้พวกเราได้ฟังนะครับพวกเราทราบไหมครับปัญหาเรื่องคนสาธารณสุขเนี่ยแต่ตอนนี้เราดูว่าเรามีแพทย์พยาบาลเยอะโรงเรียนแพทย์ถึงแพทย์เยอะจริงๆแล้วคนก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นนี้ครับมีพยาบาลที่อยู่ตามหอเล็กๆแล้วก็เรียนเก่งในหมู่บ้าน
ได้ทุนจากรัฐบาลที่มะนิลาเรียนที่มะนิลาจบพยาบาลเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับพอจบเสร็จปุ๊บถูกซื้อตัวไปที่อเมริกาสุดท้ายคนชายขอบของฟิลิปปินส์ก็ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขซ้ำซากตอนนี้ WHO ก็เลยหนักใจมากว่าทั่วโลกมีปัญหาหมดตอนนี้ถ้าเราไปดูนะฮะหมอในเดนมาร์กที่ตามขอบเป็นปากีสถานเป็นอินเดียหมอฟันในอังกฤษก็เป็นชาวอินเดียแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับแล้วคนอินเดียคนปากีสถานที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพก็ยิ่งย่ำแย่ตอนนี้มีปัญหาทั่วโลกเลยที่เป็นแบบนี้จริงๆก็ไม่อยากจะพูดแต่ไหนๆก็อีกนิดนึงแล้วกันพยาบาลที่นิวซีแลนด์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเริ่มมีตัวอย่างเยอะขึ้นนะถูกไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีหนังหลายเรื่องที่ออกมามันตอนนี้ปัญหาเรื่องคนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังไปบอกว่าเราไม่คนพอแล้วบอกไม่จริงอ่ะปัญหาเรื่องการกระจายผมก็เลยไปบอกว่าการมีคนมีที่เพียงพอเราทำได้ยังไงนั่นอย่างด่านซ้ายก็มีบทเรียนถึง3เรื่องด้วยกันอย่างแรกก็คือเราจะต้องคัดคนในท้องถิ่นไม่ได้อันนี้คือหลักการที่ด่านซ้ายต้องคิดทุกวิธีทางอ่ะอย่ายอมแพ้ต่อข้อจำกัดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงนะครับอันที่2ก็คือค้นหาว่าแต่ละคนมีความฝันอะไรให้ได้ก็จะมีตัวอย่างนะครับแล้วก็เขาอยากจะทำอะไรก็มีความปรารถนาในชีวิตอะไรซึ่งเมื่อกี้พิธีกรได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคือต้องสร้างบรรยากาศของโรงพยาบาลที่มันไม่ใช่ฮิลลิ่งอะไรเลยนะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสวยนะให้มีบรรยากาศของการเอื้อทำงานนี่ครับคือหลักที่เอาไปคุยกันในวันนั้นว่านี่คือหลักสามกันที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เพียงพอนี่คือโจทย์แรกเลยที่มีปัญหามากในการทำงานในโรงพยาบาลชุมชนอย่างที่ผมอยู่ชายแดนอย่างเงี้ยก็มีทุกเนี่ยเดี๋ยวจะประชุมโยกย้ายกันเนี่ยอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าก็มีปัญหาอีกก็ประชุมมาตั้ง24ปีแล้วก็ยังประชุมเรื่องโยกย้ายแล้วก็ยังคนขาดแคลนซ้ำๆผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะเริ่มประชุมจริงๆเรื่องโยกย้ายเนี่ยนะฮะครับผมจะยกตัวอย่างที่ด่านซ้ายนะครับสิ่งหนึ่งที่กระทรวงยังไม่ค่อยทำกันเลยนะฮะแล้วยังหลงทางผมก็ใช้เวทีนี้หาเสียงกับพวกเรานะครับก็คือว่าเราหลงทางว่าเราต้องเพิ่มคุณภาพการศึกษาพยาบาลต้องให้พยาบาลเข้าสอบระบบเอ็นทรานซ์แล้ววิทยาลัยพยาบาลจะได้เด็กเก่งๆไปเรียนแล้วดูถูกเด็กด่านซ้ายว่ามันขาดเอลดีและไม่มีคุณภาพเด็กด่านซ้ายสอบกี่ครั้งก็ไม่ได้แต่จำได้เลยนะครับพอเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนหลังที่โรงพยาบาลด่านซ้ายเนี่ยอันนี้เป็นพยาบาลทุนกาชาดตอนที่เปิดโรงพยาบาลทิพราชเนี่ยนะครับท่านคงทราบทุนการชาติเนี่ยคัดคนด่านซ้ายไปเรียนเลยนะครับแล้วการคัดที่ไม่ต้องสอบเพราะเด็กด่านซ้ายไปสอบก็สอบสู้เขาไม่ได้ก็ต้องคัดคนด่านซ้ายแล้วมาเรียนที่สภากาชาติมันก็ตกลงหล่นแต่ก็จบมาจนได้นะครับแต่จบไปยังมีศักดิ์ศรีเดี๋ยวผมว่าศักดิ์ศรีตรงไหนนะครับเนี่ยก็เป็นหน้าฝ่ายการเราปัจจุบันหลายท่านอาจจะเคยเห็นเนี่ยอยู่ที่นี่เลยแล้วทุกคนเป็นหน้าฝ่ายการพยาบาลในปัจจุบันนั่นโรงพยาบาลที่พระราชหลายที่ก็จะมีบุคลากรแบบนี้ฝังอยู่ไม่ได้ฟังอยู่อย่างขอโทษนะครับแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จที่โรงพยาบาลเราไปทบทวนตัวเองนะฮะเราไปลงเรียนดูก็คือหลังจากนั้นเสร็จปี4-3-6แล้วผมก็เสนอนะเพราะโรงพยาบาลธรรมราชเองก็จะมีช่องทางพิเศษในการติดต่อกับสถาบันชาตินะครับเนี่ยพยาบาลเหล่านี้นะคือพยาบาลที่ถูกคัดแล้วก็ไปเรียนกลับมาท่านทราบไหมครับนักเรียนทุนที่คัดจากคนท้องที่และคนเหล่านี้นะครับผมคัดเองทั้งหมดด้วยเพราะผมอยู่มาตั้งนานแล้วเวลาผมคัดท่านทราบให้ผมทำยังไงผมก็คุยกับกรรมการโรงพยาบาลผมไปดูคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ยังไงไปดูบ้านเขาไปดูก้นครัวเขาอยู่ยังไงเลยดูกันอย่างนี้เลยครับไอ้เก่งหรือไม่เก่งที่ผมเอาไว้ทีหลังตอนไปเรียนไปสอบก็สุดท้ายทุกคนก็ยังอยู่โรงพยาบาลตอนนี้พยาบาลประมาณ 20% ของเราเป็นนักเรียนทุนที่เราคัดเองคัดจากตัวเราเองซึ่งปรากฏว่าตอนนี้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องยอดก็จะมีปัญหานะครับแต่ที่ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ได้ผลที่ด่านซ้ายเราได้คัดคนในท้องที่ได้ไปเรียนแต่ตอนหลังกระบวนการเราเปลี่ยนครับก็คือว่าเราคัดแล้วก็หาทุนจากอบต.ซึ่งหลายที่ก็ทำไปแล้วแล้วกลับไปซึ่งหลายที่ก็ประสบความสำเร็จอุปสรรคสำคัญก็คือไม่พยาบาลเองไม่ยอมรับการศึกษาที่ไม่ได้ระบบเอ็นทรานซ์ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนอาจารย์ก็จะโกรธผมนะผมพูดว่าจริงๆอาจารย์ยอมเถอะแล้วเราก็ไม่สู่เลยนะครับว่าเด็กเหล่านี้กลับมาเสร็จทำงานได้ดีอย่างคนนี้นี่นะครับเป็น ICU โรงพยาบาลคนนี้ทำคลอดกินกับหมออีกนะครับคนนี้ดูเป็น NP คนนี้ดูแลเด็กเป็นมือหนึ่งแทนน้องเกลเด็กนะครับคนนี้เป็นมาเรียนต่อพยาบาลเรื่องผู้สูงอายุแล้วทำได้หมดนะครับซึ่งผมก็ภาคภูมิใจเขาว่าเออไม่เราคัดมานะครับว่าทำได้วิธีการท้องถิ่นนะฮะใช้วิธีการท้องถิ่นคัดมานะครับอันนี้คือวิธีการที่ด่านซ้ายที่มีเพียงพอพวกเราทราบนะครับว่าด่านซ้ายที่อยู่ไกลเราไม่ขาดพยาบาลเลยไม่แต่นิดเดียวเรามีพยาบาลเพียงพอแล้วเกินนิดนึงด้วย
พื่อรอเผื่อให้คนที่จะย้ายออกให้เราเตรียมพร้อมระบบเลยไม่ขาดคนเลยนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในวงการพยาบาลเนี่ยผมยกตัวอย่างไม่ค่อยสนใจกันก็คือผมถามว่าคนพอไหมส่วนมากคนพอไหมเนี่ยในโรงพยาบาลชุมชนนะจะอยู่ที่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการหนุ่มๆเพิ่งย้ายมาแล้วก็ไปคุยกับในที่ประชุมสสจในช่วงโยกย้ายกันเดือนเมษาอ่ะอันนี้คนสองคนสามคนขอโทษครับไม่ได้ใช้หลักวิชาการอะไรเลยครับหมอคุณมั่วฮะตกลงกันเอาไว้ว่าพี่ช่วยน้องสองคนก่อนให้คุณมองคนอย่างนั้นเลยเหรอผมนี่นะผมไม่เข้าไปชุมมาสองสามปีแล้วผมดูแคลนเลยวิธีการแบบนี้ผมบอกพี่พยาบาลด่านซ้ายบอกพี่เป็นสิ่งทำไงนี่หมอเราทำนี้หลายท่านผมทราบเป็นสูตรของการคิดภาระพยาบาลแต่คิดมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับผู้ป่วยนอกเฉลี่ยทั้งปี120%ถ้าเกิน120หมอจะหาไม่หนึ่งคนนะโอเคหนึ่งคนครับต้องมาเวลาเราจะเอาคุณภาพกับพยาบาลแต่เราบอกให้คนครับเท่าที่หมาจะทำได้ยังไงใช่ไหมฮะวิธีการนี้เราต้องฟังเขาแต่กระบวนการนี้ผมว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ค่อยได้ใช้วิธีการนี้ในการบริหารงานแต่พอมีคุณภาพเอาได้หน้าเอาเอาโอเคก็พอนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยอย่าบอดนะอย่าบอดตัวนี้นะเราก็ดูนะเนี่ย130%ก็คือแสดงว่าอะไรครับเขาทำงานถึง130%เขาควบคุมเขาได้เกินเพิ่มอีกหนึ่งคนคราวนี้เวลาจัดเวรพยาบาลเนี่ยหมอก็อย่าไปกดเก่ง3-2-2-4-2เราจัดเวรที่หลากหลายมากเลยเวลาจะเอาคุณภาพของเขาถูกไหมครับเราแบ่งพยาบาลตามแบบไหนครับก็ต้องหามาให้ได้กรรมการบริหารพอรับเรื่องพวกนี้เสร็จปึ๊บนะครับก็ตกลงเฮ้ยต้องมีให้ได้หมอดันที่อย่างเนี่ยพยาบาลก็ต้องมีครบทำไมครับก็ต้องหาทางอื่นทางอื่นเราก็ต้องเปิดจ้างพยาบาลถ้าเราคิดดูด่านซ้ายห่างจากลาว20 กิโลเปิดจ้างพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเลยพยาบาลยังไม่ไปสมัครเลยแล้วด่านซ้ายจะไปสะดุดคิดได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ไหมเขาบอกว่าหมอบางปีทำไปนั่นแหละไม่มีใครไปสมัครกับคุณหรอกผมประกาศที่ประชุมคณะผู้ใหญ่บ้านนะครับผมประกาศที่ประชุมจังหวัดนะครับเขาไม่เอาผมด้วยท่านคณะผู้ใหญ่บ้านครับลูกหลานท่านที่เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเอกชนทั่วที่ทั่วแดนที่ไหนนะครับมาเลยครับมาสมัครผมส่งรายชื่อมาเลยโอนเต็มตอนนี้ผมก็บอกจริงผมมีสมัครพยาบาลเนี่ยเกินโควต้าสมัครมาเลยครับมาขอโทษผมใช้ภาษาถิ่นทุกที่ทุกแดนนะแต่ไม่แพ้เขาเลยครับนะครับมาเลยครับนี่เขาก็มาแต่มาด้วยเลยครับลูกจ้างชุดขาวในโรงพยาบาลก็เยอะขึ้นมากเพื่อใช้ระบบบอกไม่ได้แต่สิ่งที่มาคือเงินเดือนครับท่านเห็นไหมครับการได้เงินเดือนลูกจ้างชุดขาวพยาบาลเนี่ยแรงจบประมาณหนึ่งพยาบาลมาถึงเลยครับให้คนที่ในกระทรวงนั่งคิดจบปริญญาตรีมา 7,000 โอ้โหใครเขาจะมาสมัครนะครับถ้าเขาไม่ปัญญาอ่อนแล้วเขาเป็น CPA มาก่อนไม่มีใครมาหรอกครับนะคิดได้ยังไง 7,000 นี่คืออัตราเขาไม่มาเสร็จแล้วกระทรวงเพิ่มขึ้น 10,000 10,000 บอกว่ามาไหมเขาไม่มาครับผมบอกนี่เลยแล้วกันนะว่าเราจะต้องให้เขามากกว่าคนอยู่ในเมืองเพราะเขาจะต้องกลับมาดูแลครอบครัวของเขาคนด่านซ้ายเวลาส่งผู้เรียนพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้ร่ำรวยนะฮะท่านเวลาไปเยี่ยมบ้านที่หนึ่งใช่ไหมครับเขาต้องเอาเงินที่ส่วนเกินที่เขาจะได้กลับไปดูแลครอบครัวเขาแล้วครอบครัวเขาก็จะได้รู้ว่าการศึกษาทำให้ลูกเขาเนี่ยกลับมาดูแลเขาได้เขาจะได้ส่งลูกเขาเรียนพยาบาลต่อเดี๋ยวนี้คนไม่ส่งลูกเรียนพยาบาลก็มันกลับมาดูแลแม่เลยอ่ะนะฮะมันดูแลชาวต่างประเทศเลยแล้วใครจะอยากเรียนวิธีคิดผมก็เป็นอย่างนั้นเพราะผมก็เรียนรู้จากชาวบ้านผมไม่ได้ไปเรียนที่อื่นเลยนะครับก็บอกกันเลยมันแค่ไหนมีพอก็คุยกันเออถ้าขนาดนี้เอาขนาดนี้เพราะฉะนั้นพยาบาลที่อยู่กับเรามาแรกๆเนี่ยก็เงินเดือนขึ้นเลยฮะมากกว่าโรงพยาบาลจังหวัด 3,000 บาทก็มีปัญหาครับโรงพยาบาลจังหวัดก็บอกว่าเนี่ยถ้าดีเธอเนี่ยเอาเปรียบผมเอาเปรียบได้ยังไงพี่ได้เปรียบทุกอย่างในเมืองคนที่เป็นพยาบาลมากกว่าผม20เท่าเลยพี่ก็ต้องไปหาวิธีการสิทำไมถึงทำได้แล้วที่เหลือนี่ผมไม่ได้แย่งพี่นะผมเอาทุกคนด่าซ้ายด้วยที่มาเลยนะครับก็พยายามทำแบบนี้ขึ้นมาก็เพียงพอครับเราปรากฏว่าพอทำเสร็จเนี่ยวิธีการแบบแล้วก็ใช้กับหลายวิชาชีพพยาบาลลูกจ้างทุกคราวที่อยู่กับเรามานานๆนี่นะครับบางคนอยู่กับเรามาถึงกับ10ปีก็มีบางคนจะให้เรียนจบราชการแต่ไม่เอาแล้วคุณหมอขอเป็นลูกจ้างทุกคราวต่อเพราะบางคนเงินเดือน17,000-18,000รวมโปรทีเสร็จก็25,000ก็มีความสุขปีล่าสุดเนี่ยเราให้พยาบาลลูกจ้างทุกคราวเราคนหนึ่งนะฮะไปเรียนต่อพยาบาลดมยาเป็นปัญหาอีกครับกระทรวงตกใจเฮ้ยพักดีส่งพยาบาลไปเรียนพยาบาลดมยาแล้วกลับมาก็อยู่กับเราเหรอวิธีคิดคือวิธีคิดแบบเดิมๆผมก็เลยบอกว่าก็ไอ้พยาบาลที่เป็นข้าราชการที่ส่งเรียนดมยาปีที่แล้วมันลาออกอ่ะผมเลยต้องส่งจ้างทุกคราวไปเรียนทำไมลาออกเพราะมันมาเรียนที่ราชวิถีเรียนเสร็จปุ๊บอาจารย์แล้วมีคนกระซิบบอกว่าไม่ไปลาออกที่เดิมตำแหน่งที่นี่บ้างเป็นที่นี่ก็ต้องกินครับถ้าเราคิดดูถ้าเราไม่รู้ทันเพราะเราก็ลำบากถูกไหมตอนนี้ท่านทราบไหมครับส่งพยาบาลลูกจ้างทุกคราวเรียนต้องขออนุญาตผลัดกระทรวงสาธารณสุขโอ้โหนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากผมว่าจะลงเป็นนั่นเลยนะมันยากจนขนาดนั้นเลยเหรอนะครับท่านที่เคย
เงินของโรงพยาบาลเราเองนะฮะเพราะกระทรวงไม่เคยทำเรื่องแปลกๆแบบนี้ต้องไปเจอแกนซ้ายนะฮะเรื่องของการระบบเงินเดือนเรื่องของอายุงานเรื่องอายุงานนี่สำคัญมากพวกเรา60 ปีเกษียณใช่ไหมฮะถ้าทราบไหมครับลูกจ้างของเราบางคนเนี่ย70 ปีก็มีเราเคยมีลูกจ้างที่ผ่านไป70 ปีเขามีโปรดักต์ที่เขาอยู่กับเราได้ครับ65 ปีก็อยู่ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นพยาบาลตอน65 ปีแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นครูสอนพยาบาลครูสอนน้องเอกของโรงพยาบาลได้ไหมได้ครับเราวางแผนให้เขาหมดแล้วว่าจะอยู่ได้ยังไงเมื่อเราพูดถึงยอดขุนพลเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าผมจะต้องเป็นทีมนำอย่างเดียววิธีการคิดอย่างนี้มันเป็นฐานของยอดขุนพลทั้งหมดนะครับมีกองทุนนะผมไม่โดดเด่นก็ดูนะฮะอย่างลูกจ้างทุกคราวของนักกายภาพบำบัดของเรานี่ก็ตอนนี้ก็เงินเดือนเต็มขั้นแล้วฮะ20,000 กว่าบาททะลุไปหมดแล้วเรามีลูกจ้างทำเป็นเภสัชกรฟาร์มดีด้วยตอนหลังมาก็รู้สึกเรื่องหมดแล้วครับเพราะทุกที่ก็คงทำในลักษณะแบบเดียวกันผมฝากนิดนึงนะคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะเดี๋ยวเดือนเมษายนจะขึ้นเดือนราชการนะฮะช่วยกรุณาไปขึ้นเดือนราชการลูกจ้างชั่วคราวก่อนราชการสักหน่อยเขาจะได้มาทำใจเชื่อผมนะครับเขาเงินเดือนเพิ่มอย่างมากก็300-400 บาทถูกไหมฮะให้เขาขึ้นก่อนบางทีบอกไปรอขึ้นตุลาถูกไหมฮะนี่ก็ฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับฝ่ายบริหารไม่ต้องซีดอกหนังสือมากคนทำสัญญาใหม่นะครับฝากต่อไปเรื่องการเติบโตผมจะดูคนด่าซ้ายที่มีคนดูถูกว่าขาดไอโอดีนี่นะหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลนี่นะถ้าเก่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโดยด้านซ้ายใช่ไหมฮะพี่เต็มสิงห์เนี่ยหลายคนอาจจะเคยรู้จักเป็นพยาบาลลมยานเนี่ยเป็นลมยานผมผ่าเส้นถึงด้วยนะแกคำนวณรถผิดด้วยเนี่ยนะฮะทุกวันนี้นะถ้าใครอยู่ที่โรงพยาบาลพี่เต็มสิงห์เป็นคนสกรีนคนไข้หน้าผมไม่ดีนะครับไม่มีโต๊ะนั่งทำงานนะฮะเดินทำงานทุกวันนะใส่คิ้วเก่งมือหนึ่งของโรงพยาบาลนะครับส่วนอีกคนนึงคุณหนุ่ยคนนี้นะครับปัจจุบันทำงานแล้วบุกสตาร์ไปแล้วทำงานฝ่ายเรียกบัตรครอบครัวนะครับในสิ่งที่ดูก็คือว่าตอนนี้คุณเปรมศรีนี่นะครับกลายเป็นจิตอาสาตัวแม่ของอำเภอด่านซ้ายไปแล้วก็ตระกูลอยู่ที่นั่นมันทุกเรื่องคิดอะไรไม่ออกบอกพี่เปรมแกจัดการได้หมดนะครับคือตรงนี้เป็นตรงนึงที่เราได้คนพื้นที่แล้วก็คนที่มีรากมันทำอะไรได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดคนนอกมาก็จะไม่รู้หรอกครับคนที่ผมไปตั้งใจก็คือส่วนตัวนะคือเวลาลูกผมเกิดเนี่ยผมถามว่าใครจะนอนใกล้ลูกคนแรกสุดก็คือพี่เปรมศรีเพราะผมทำลูกคลอดลูกไม่เป็นนี่บ้านดูแลลูกโอ้โหมหัศจรรย์มากเลยนะครับตอนหลังคุณหนุ่ยยอพานี่ก็กลายเป็นครูของแพทย์ตอนนี้นักศึกษาแพทย์ทั้งรามาหลายๆที่ไปเรียนก็คุณหนุ่ยที่เป็นครูแพทย์นะฮะกลายเป็นครูแพทย์ไปแล้วนะครับคือกำลังจะบอกเรื่องพยาบาลว่าคุณช่วยเปิดโควต้าให้เด็กต่างจังหวัดจากนั้นเองไม่ต้องระบบตรงยาไปพัฒนาเพื่อมีมาตรฐานการศึกษาเพื่อระดับการศึกษาเด็กต้องคัดเรียนเลยนะเด็กด่านซ้ายคนนี้สมัครไม่เป็นแล้วทางอินเทอร์เน็ตผมก็ยังไม่รู้ข้ออะไรนะครับที่การเติบโตโอเคนะครับก็นี่ก็ส่วนหนึ่งเรื่องการเติบโตละเรื่องการเติบโตเรื่องที่สองก็คือในโรงพยาบาลเองเนี่ยเวลาเรามองยอดของคนเนี่ยเราอย่ามองแค่พยาบาลอย่างเดียวเรามองคนระดับคนงานด้วยนี่อย่างที่เจ้าชั่วคราวหมอนะฮะผมบอกว่าเคลิร์กของเราเนี่ยทำงานกับเรามาเป็น10-20 ปีแล้วตรงระดับตอนเราส่งเขาไปทำขาเทียมได้เราต้องหางานที่เหมาะกับเขาที่ทำได้ถ้าทราบไหมครับมูลนิธิขาเทียมที่เชียงใหม่ผมไม่เคยรู้จักนะผมอบรม3 ชั่วโมงกลับมาผมใส่ขาเทียมเป็นเลยไม่ใช่ผมเก่งนะเพราะคนคิดวิธีการนำขาเทียมคือเก่งคือหมอเทิดชัยเราส่ง3 ท่านนี้ไป2 ท่านนี้ไปกลับมาเก่งคนนี้นะเป็นคนงานคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ห้องบังเราเปลี่ยนงานได้มันในการเติบโตคนในองค์กรเราต้องคิดที่หลากหลายไม่ใช่ว่าบรรจุเป็นพนักงานห้องบังตอนอายุ25 ปีมันจะมองกันทีว่าแล้ว60 ปีเราต้องเป็นห้องบังตอนนั้นมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับคิดให้หลากหลายคนในองค์กรทีมนำเองก็ต้องมองความหลากหลายคนในองค์กรคือบางทีไม่มีก็ต้องหางานอย่างงานนี้ผมก็เปิดไซต์งานใหม่ในโรงพยาบาลจริงๆนะตอนที่เราคิดก็คือว่าเราเห็น2 คนที่หน่วยการดีเราก็อยากจะให้เขาเติบโตเราก็วิ่งไปหางานใหม่ที่โรงพยาบาลทำได้แต่เราคงไม่เปิดอเมซอนขายกาแฟแน่นอนคงไม่ใช่การของเรานะฮะแต่งานนี้มันของฝากของเราขาเทียมซึ่งก็เหมาะมากทีเดียวผมคงไม่ลงรายละเอียดขาเทียมนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งอันนั้นมากเลยนะฮะเราบอกว่า ambulance driver นะฮะคนที่คนขับรถโรงพยาบาลสมัยก่อนแกจบป.6เอาไก่แรกออกคนอีสานจะรู้นะจบป.6เอาไก่แรกออกสับแกเลยนะฮะเสร็จแล้วก็อย่างมากก็เป็นทหารเกณฑ์พอหมดเกณฑ์ทหารเสร็จปุ๊บก็มาสมัครงานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเรามีนโยบายรับทหารเกณฑ์ทำงานหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เรียนการสารรอบโรงเรียนจบป.6แล้วได้ทุนไอเลเวของโรงพยาบาลกลับไปก็ประจบปัจจุบันกลายเป็นหัวหน้างานอายุรเวทนะแต่ที่ผมว่าลูกนี้ขึ้นให้ดูก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราสร้างคนสักคนหนึ่งจะเป็นยอดขุนพลเนี่ยนะครับเราจะเห็นรากของชีวิตของเขาชีวิตของเขานะครับรากเขาคุณไพโรจน์เนี่ยจะเป็นคนเป็นนอกเลยนะจบป.6เอาไก่แรกออก
คนไปเยี่ยมโรงพยาบาลด่านซ้ายบอกว่าโรงพยาบาลด่านซ้ายมีปัญหาสภาพคล่องมีหนี้น่าจะเปิดเป็นสปาก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวผมก็ถูกข้อมูลเป็นสปาระดับทองคือก็ชอบเนี่ยเหมือนกับวัวควาย4ตัวเนี่ยจะเป็นเบอร์7มั้ยคุณหมอเนี่ยเบอร์7กับเบอร์7ได้ใช่มั้ยฮะเออก็บอกเฮ้ยไพโรจน์เดินถามเลยคุณหมอครับผมทำสปาก็ตามนะแต่ผมหาเงินมาให้หมอ20ล้านไม่ได้หรอกครับแต่ผมคิดว่าบ้านผมมีปัญหาแบบนี้ครับตกเย็นเนี่ยเด็กช่วงชั้นที่3เนี่ยมันไม่ค่อยอยู่บ้านเลยผมก็เลยเสนอโครงการนี้ดีมั้ยหมอเอาเนี่ยไปนวดพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทำงานหนักท่านเห็นไหมครับคนที่มีรากเขาจะคิดแบบนึงแต่ถ้าเกิดคนที่มีรากแบบนึงเขาจะสั่งให้เราทำอีกแบบนึงแต่เนื่องจากเชื่อทฤษฎีที่ว่าต้องสอดคล้องไปตามธรรมชาติหลากหลายนะครับและสอดคล้องไปต้องคิดแบบเอื้อก่อนก็ต้องคิดแบบนี้ผมก็เลยอนาคตอยู่แค่นี้เองนะเลยไม่ได้ไปไหนโอเคนะโอเคอันนี้คือเรื่องของการเติบโตต่อไปเรื่องการหล่อเลี้ยงการหล่อเลี้ยงคือเป็นสิ่งที่จะรีเทนชั่นคนในองค์กรว่าจะอยู่ได้ยังไงนะครับบังเอิญผมก็อย่างที่บอกฮะโผล่ไปโผล่มาก็ไปเอางานเก่าไม่ค่อยมีเรื่องอะไรพูดเรื่องจะเชิญบ่อยห้ามถึงไม่ค่อยมีอะไรจะพูดแล้วนะก็เลยไปทบทวนอยู่โรคหนึ่งคือที่โรงพยาบาลเราเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีแพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์นะครับแพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล 2.1 ที่นานที่สุดในประเทศไทยแล้วคือเขาเป็นภรรยาผมเองนะเขาไปไหนไม่ได้20ปีแล้วเราคิดดูอายุรแพทย์นะแล้วเรียนอยู่ในเนี้ยแล้วก็เรียนเก่งๆนะแล้วเขาก็เพื่อนๆเขาก็โอ้โหเป็นเฉพาะทางด้านนี้ด้านนี้เขาก็เก่งแล้วอยู่ทุกที่จะทำไงจาก 4-5 ปีคงพอไหวอะนะครับแต่พอต่อไปคุณค่าเขาดับลงดับลงเราจะต่อเนี้ยเขาได้ยังไงเราลองทำดูเราทำฟิตลงหัวใจนะครับเนี้ยแต่ทั้งหมดมันคงเริ่มที่กระบวนการอย่างนี้ครับกระบวนการดูแลผู้ป่วยผมคิดว่าจะต้องเข้ามาที่กระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างที่ด่านซ้ายเองเนี่ยนะครับเวลาผมบอกคนเสมอว่าด่านซ้ายอยู่ไกลไหมผมไม่รู้หรอกรู้ว่า255คนถึงเมืองเลยนะครับแล้วมันหนักแค่ไหนก็สามพวกนะครับแค่เด็กและจริงๆแล้วเนี่ยในด่านซ้ายเองเนี่ยพื้นที่มันเยอะมากนะเกินครึ่งของหมู่บ้านเนี่ยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลนี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอยู่แล้วในเวลาปกตินะครับซึ่งมันมีหมู่บ้านนั้นเป็นบนเขาทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นในการเข้าถึงบริการเนี่ยผมคิดว่าจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากเลยนะครับเวลาผมพูดเสมอว่าผมบอกรีเฟอร์คนไข้ไปศูนย์หัวใจศิริกิติ์ที่ขอนแก่นคนไข้จะถามว่าโรคไหนก็ถามผมนะหมอมาอยู่โรคนี้หรือเปล่าครับเพราะบางคนเนี่ยแค่มาตัวจังหวัดเลยเขาก็ยังไม่เคยมาเลยแล้วพอส่งเข้าไปศูนย์หัวใจศิริกิติ์ขอนแก่นโรคไหนครับคุณหมอครับมันต้องแน่นกระสุนอวกาศไปหรือเปล่าครับทุกคนรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะเขาไม่เคยเดินทางแต่สำหรับเรานี่ง่ายใช่ไหมเพราะเรามีรถเยอะแยะเลยนะครับก็เลยลองทำดูก็เลยดูตัวอย่างงานที่มีคุณค่าที่ทำให้คุณหมอเข้าถึงได้นะครับผมไม่ต้องอยู่ได้ด้วยนะครับผู้มาสายเพื่อนนะฮะผมจะบอกว่าหลายอย่างเราทำงานมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมองเพื่อนเราจะมองแต่ระบบตอนนี้ Facebook ทำงานเลยครับ Facebook นี่ตัวดีเลยนะเพื่อนรุ่นเก่าตอนนี้ผมทำงานผมใช้ Facebook หมดเลยนะฮะตอนนี้ Facebook เป็นเพื่อนเนี่ยเฉพาะทางด้านไหนนี่เห็นเยอะหมดเลยผมตอนนี้ผมมีแฟนเฉพาะทางก็เป็นร้อยสาขาเลยนะในโรงพยาบาลก็เป็นเพื่อนก็เพื่อนไปเป็นแฟนเฉพาะทางเยอะใช่ไหมฮะส่วนหน้าแฟนผมนะฮะอยากจะมาที่ด่านซ้ายผมไม่ต้องมานะครับพอเพื่อนเสร็จปุ๊บเรามาดูนะฮะมันเป็นงานความฝันของทั้งสองคนนะฮะนี่ก็เป็นคุณหมอรังสิตก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งเกือบ30ปีตั้งแต่เรียนปีหนึ่งด้วยกันที่รามาธิบดีเราก็บอกว่าคนนี้แกก็ดูคนไข้อายุรกรรมไม่โรคหัวใจก็มีดูไว้ตั้ง70รายแล้วก็เชิญคุณหมอมานะครับปีหนึ่งก็คุณหมอก็มาตรวจก็มารีวิวชาร์ตด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็มาเจอคนไข้ภาพที่ประทับใจคือครั้งแรกปีแรกที่มาคือภาพนี้ครับเราเจอคนไข้คนหนึ่งนะฮะเป็นเอเจนต์มิกโซมาฟังได้ตุบตับตุบตับที่หัวใจรู้แล้วมันเมอร์ปกติแน่นอนตกใจมากมันอะไรก็ไม่รู้เพื่อนมาเสร็จก็เอ็กโคพาร์ทเบิลก็มาดูเสร็จบอกเป็นเอเจนต์มิกโซมาขนาด 6.5 เซนทำไงครับอันแรกสุดคือผมต้องถ่ายรูปก่อนไม่ใช่หรอกครับดีใจสังเกตเวลาหมอเจอคนไข้โรคหมอดีใจนะหมอภูมิใจก็ภูมิใจเจอแต่คนไข้ก็ยิ้มแม่ยิ้มโอเคส่งคนไข้ไปคนนี้โชคดีเป็นโรคที่มันแรงส่งไปที่ไหนก็รับผมก็โรงพยาบาลโลกส่งรับเพราะว่าคนที่ทำจะได้เอาไปขอวิชาการนะครับก็รับคนไข้มาคนไข้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้ดีมากโรคอะไรบ้างที่ดีใจหลังจากนั้น2อาทิตย์คนไข้มาหาผมครับเปิดโอให้คุณหมอดูพร้อมกับซีดีฮะจากโรงพยาบาลโลกส่งเราดีใจมากว่าโรคชนิดนี้มันสามารถซัดเส้นเลือดได้แต่ด้วยวิธีการแบบนี้ทำไมคนไข้กลับมาฟังชั่วคราวสูงผมโอ้โหแบบคือเอ๊ะลองทำที่นี่มันทำไมสำเร็จถึงขนาดนี้คือพวกเราต้องพยายามเป็นสุขง่ายนะฮะสุขง่ายทุกข์กันยากนะครับคือช่วยเป็นสุขแบบสุขแบบผมนี่คือผมรักษาได้ก่อนผมนี่มีความสุขเลยครับโอ้ยตายแล้วดีใจจัง
นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราชอบใจมากก็คือว่าเวลาทำงานเนี่ยนะครับงานที่มีคุณค่าของทางคลินิกผมขอย้ำนะฮะจากทางคลินิกนะฮะโรงพยาบาลที่ทำคุณภาพ PHA เนี่ยนะอย่าลืมที่เราทำชาทำอะไรแล้วจะเพิ่มก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราได้ลด mortality rate ลด morbidity rate คนไข้ได้อย่างไรตรงนี้สำคัญมากจากการที่เราให้เซ็ตตัวเป็นเอสมีแผนการดูคนไข้ที่พยาบาลเราจะวินิจฉัย SC rate ได้เลยนะทำอย่างนี้ครับเราบอกว่ามันสลอสิ่งน้อยมากเลยถ้าช่วงทรานสปอร์ตดีขึ้นช่วงอินฮอสพิทอลเราดีขึ้นโดยเฉพาะอินฮอสพิทอลเนี่ยพยาบาลเราแบกไม่ได้ง่ายมากนะพยาบาลเราเทคได้เลยนะเสร็จแล้วส่งเลยอ่านเองผมกลับมาบ้านก็อ่านได้ส่งไปหาคุณหมอทางเสียงเขาอ่านให้กลับมาเสร็จส่งให้ยาก่อนได้คนไข้ก็ได้เราผมไม่แน่ใจพี่กาบอกตัวเลขว่าอัตราเป็นไงแต่ตอนนี้มีโครงข่ายทำแบบนี้แล้วที่ภาคเหนือนั่งต่อจากตัวบนและบ้านหัวล่างก็ทำกันแล้วเซฟได้เซฟได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนกับเครื่องไม้เครื่องมือแพงอย่างตอนนี้หลายคนหลงทางครับโอ้ถ้ามีหัวใจมันก็มีอะไรนะ CCU ใช่ไหมครับลงทุนอีกมหาศาลมากมายผมว่าถ้าเราแก้ปัญหานี้นะเรื่องทางสปอร์ตอันนี้เฟชั่นอาจจะแก้ได้ยากหน่อยเรื่องในโรงพยาบาลที่ใช้ได้เราลดได้เยอะเลยมาสเตอร์ล็อกเราไม่ต้องรักษาฮาร์ดเจอเรียนได้เลยที่โรงพยาบาลที่ด่านซ้ายก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยคนึงที่เราชอบมากล่าสุดก็คือว่าเราไม่ได้ขาดเทคโนโลยีเลยเราซื้อมันแล้วแล้วเราก็ซื้ออย่างแพงด้วยเรามีไกด์ไลน์ที่ดีมากกับ HA นะครับแต่เรายังขาด organize แล้วก็ systematic เท่านั้นเองนี่คือบทเรียนที่เราได้นะครับอันนี้คืองานที่มีคุณค่าสำหรับอายุรแพทย์และทีมพยาบาลของโรงพยาบาลเราทางคลินิกเราสร้างขึ้นมานะครับแน่นอนครับเวลามาแต่ละครั้งเขาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีแนวทางเดียวกันมาเราก็จะมีหมอตามาช่วยตรวจมีหมอโทรมาคือแล้วหมอที่มามันก็จะมีคนไข้ที่มาพอดีเลยนะอย่างหมอโทรมาก็จะมีกระดูกหักมาพอดีเลยผมก็จะบอกว่าช่วงนี้เราจะมีแพทย์เฉพาะทางมาช่วยเป็นโรคเหล่านี้หน่อยเราก็จะบอกเลยผมพูดเล่นนะมันต้องเอาจริงๆนะเพราะเนี่ยก็มาแล้วมันก็แต่เด็กเหล่านั้นก็ได้มาเห็นรุ่นพี่มันเป็นพี่สอนน้องตลอดวิชาชีพของพวกเราคือวิชาชีพพี่สอนน้องนะครับเราไม่สามารถเรียนจากหนังสือได้นะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับต่อไปอีกงานนึงครับคือการหล่อเลี้ยงงานที่มีคุณค่าด้วยงานห้องผ่าตัดนะครับผมดูบรรยากาศห้องประชุมแล้วผมจะพูดถึง5โมงก็คงเอาอยู่นะฮะผมกำลังตั้งใจว่าใครจะเดินออกไหมเนี่ยพอดีข้างนอกเราห้องแล้วต้องช่วยหน่อยนะฮะท่านคิดดูนะโรงพยาบาล255โพงกับ3อ้วกเนี่ยนะครับในอำเภอด่านซ้ายเรามีศูนย์ทีมแพทย์ซึ่งเป็นทุนที่ของเราเราส่งเรียนแล้วกลับมาอยู่กับเราตอนนี้ก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วถ้าเราไม่ส่งเสริมเรื่องห้องผ่าตัดตอนนี้เขาคงไม่อยู่กับเราต่อไปนะครับแล้วผมถามว่างานผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยใครส่งเสริมบ้างผมผ่าตัดมากๆผู้ตรวจก็มากระซิบจะทำมากร้องเรียนเห็นไหมมีปัญหากันตอนนี้ยังแก้อีกที่นึงไม่ได้เลยเห็นไหมนั่นก็มีปัญหากันมาตรงนี้เจ้านายก็บอกว่าอย่าทำเลยมีปัญหากันเยอะแยะเลยครับเป็นกำลังใจจริงๆแทนที่บอกให้น้องทำเลยน้องทำเลยผมมีคุณหมอท่านหนึ่งที่ผมต้องเอ่ยชื่อนะที่ประเสริฐตอนนี้ท่านเป็นผู้การรับจินดาท่านดีผ่าไปไหมครับเปิดเลยพี่ถ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ผิดโอ้ไปประโยคนี้ถ้าใครมาจากโรงพยาบาลเลยจะรู้เนี่ยก็ผมใจสุดแกประจำนะครับผมทำให้เป็นดิบตัวนี้ก็ทำไม่ได้เสร็จมันก็ปิดมันเป็นธรรมชาติปิดแล้วก็รีเฟอร์นะครับแล้วโรงพยาบาลเลยก็อย่าบ่นตัวนี้โรงพยาบาลผ่าตัดใช้ผ่าตัดมากมากจริงๆนะฮะก็คือผ่าตอนนี้น้องใหม่มาก็ต้องผ่าทั้งหมดเลยวันก่อนพอโรงพยาบาลเลยไปเยี่ยมเราทุกคนตกใจว่าใครผ่าตัวนี้ใครผ่าเอ้าวันนี้หมอสูงก็ผ่าใครตัดต่อเบาตอนนี้พวกเราก็ทำได้เหรอเอ้าพวกเราเป็นหมอเนี่ยเราก็ทำได้มันเป็นไงเลยพี่นะครับคุณนิดผมถามนิดนึงนะไส้ติ่งที่นี่ฉายได้แล้วแล้วไม่ผ่าตัดแล้วกว่าจะรีเฟอร์อีก2ชั่วโมงกว่าจะหาเตียงมันก็แตกหมดแล้วแต่คอมพลิเคชันอะไรอย่างจะเป็นยังไงทั้งแอดดิชันทั้งกับออฟดักชันเยอะแยะมากมายเราก็รู้แต่เราอ้างอย่างเดียวว่าเราถูกฟ้องวันหลังก็ให้ผมมาพูดหนึ่งผมมีเสียคนไข้ไปก็หลายรายแต่ผมยังไม่พูดในนี้เดี๋ยวพูดที่จบนะแต่ต้องทำนะส่งเสริมยังไงให้มีงานห้องผ่าตัดก็ต้องทำไม่ใช่หมอนะพยาบาลต่างหากคือหัวใจงานห้องผ่าตัดส่งทีมไปเรียนพยาบาลห้องผ่าตัดถ้าเอากลับมาก็มีค่าตอบแทนที่เขาพออยู่ได้ให้เขามีศักดิ์ศรีพออยู่เวรงานห้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้เราเพิ่มเป็น3ทีมนะครับให้เขาอยู่ได้ไม่ใช่ว่าพาไปเนี่ยเห็นไม่ดีแต่ว่าให้เขาอยู่ทีมเดียวแล้วก็ผ่าจนบางทีก็จำสามีไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่เอานะครับเพราะผมคิดว่างานผ่าตัดพยาบาลผมนับถึงสุดถ้าเจ้าเป็นพยาบาลโรงพยาบาลของมีแค่5คนตัวเล็กๆอ่ะ5คนเลยนะฮะ5คนเลยเขาก็ต้องพักถูกไหมโรงพยาบาลไม่พักได้ไงนะผมคิดว่าเขาโรงพยาบาลแล้วก็สูบไปด้วยตอนนั้นต้องการจะเสร็จมันสนุกตอนหลังเราก็เชิญคุณหมอลง
มันเป็นงานที่มีคุณค่าซึ่งทำให้สูตินรแพทย์อย่างที่เราได้ถ้าใครหลายคนจะทราบว่าที่ด่านที่จังหวัดเลยเองมีสูหมอสูเองเนี่ย 2-3 คนเองน้อยมากอายุรแพทย์ทั้งจังหวัดเนี่ยสมัยก่อนมี 2-3 คนเองนะครับน้อยมากเลยมันก็ได้แค่เนี้ยนะครับก็มีทีมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นพวกนี่ก็รู้จักทุกคราวแล้วนะครับพวกนี้อยู่ห้องประจำก็โรงพยาบาลที่ดูคึกคักหน่อยนะมีผ่าตกผ่าตัดผมก็รู้สึกสมาร์ทเดินไปเดินมาทักทายคนไข้นะฮะนะครับอีกอันที่เราภูมิใจมากก็คือว่างานห้องผ่าตัดเรานะฮะท่านทราบว่าเราเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่งานที่มีคุณค่าสำหรับคนในองค์กรก็คือเราสามารถผ่าตัดต้อกระจกได้ถึง 1,008 ข้างเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นเป็น 1,020 ข้างแล้ว16ปีครับเราผ่าต้อกระจกได้โดยหมอวิรพันธ์ธนาประชุมอันนี้ก็เป็นกรรมการที่เราไปขอบคุณว่าผ่ามาได้ยังไงคุณนักผ่าตาแกด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นู่นนะฮะตอนหลังมานะฮะไอหมอเมธก็อยากจะเรียนรู้ด้วยว่าจอประสาทตาอ่านยังไงก็นั่งสอนจอประสาทตาที่โรงพยาบาลคือเวลาทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยอย่าไปคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นว่าเราจะมีพาร์ทไทม์แพทย์มาที่โรงพยาบาลผมต้องเรียนทราบว่าทุกคนที่มาทำงานที่ด่านซ้ายทั้งหมดถ้าเป็นคุณหมอก็รับเด็กราชการอายุรแพทย์นอกจากมาด้วยบริจาคที่โรงพยาบาลต่างหากด้วยคุณหมอที่ทำมา16ปีต้องบอกนะสอชไม่ต้องมายุ่งเลยแกทำไปแกทำบุญไปด้วยนะครับฉะนั้นเราทำแบบนี้ได้แล้วก็มีกระบวนการเรียนการสอนด้วยทีมงานก็มีความภาคภูมิใจผมจับประเด็นตรงที่ว่าเวลาทีมพยาบาลเนี่ยจะมาถามคุณหมอครับสนใจไหมโรคนั้นผมจะอยากทำโรคนี้อยากทำเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าถ้าเรามีความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นญาติพี่น้องของเขาก็ได้การเข้าถึงบริการที่อย่างสะดวกก็แค่นั้นเองครับเขาจะเหนื่อยเขาก็ไม่กลัวแต่ตอนหลังผมบอกว่าพักก่อนนะเพราะว่าที่จอดรถเราไม่ค่อยพอนะครับมันมากกว่านะครับเอาละครับอันนั้นคืองานที่มีคุณค่าเป็นตัวอย่างก็แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคดีเป็นงานที่ถึงขนาดคือทางคลินิกผมพูดมากอันตรายผิดได้นะครับคดีเป็นงานที่มีความหมายที่คุณหมอเราบอกว่างานที่มีความหมายผมว่าสำคัญมากเลยนะคือที่โรงพยาบาลเรามีประเพณีอย่างโดยบังเอิญหรือเปล่าผมไม่ทราบผมมีค่ายน้องใหม่ทุกปีเป็นค่ายน้องใหม่เป็นโรงพยาบาลที่ราชชุมชนคือเจ็บใจนะคือผมย้ายไปที่โรงพยาบาลหนองไซก็ไม่มีใครต้อนรับผมเลยเขาก็ไม่ได้ขับไล่ผมนะคือวันผมไปวันที่เขาปิดพอดีนะฮะผมเดินทางสะดวกผมรู้สึกเหงาว้าเหวมากแล้วการต้อนรับของผมก็คือกลายเป็นต้อนรับที่อำเภอนะไอ้คนก็ไม่รู้จักมาสรรเสริญผมยังไม่ทำอะไรเลยก็มาชื่นชมผมแล้วบอกไม่ได้จริงใจกับผมเลยผมคิดในใจนะฮะบอกไม่จริงผมเลยคิดว่าถ้าปีต่อไปนะถ้ามีหมอมาเนี่ยหรือพยาบาลใหม่มาเด็กเหล่านี้น่าจะไปรู้จักชุมชนก็เลยเอาไปนอนที่บ้านสมัยก่อนที่กูมาก็ยังไม่ได้จบมานะน้องเด็กไปนอนนะรุ่นแรกสุดก็เนี่ยรุ่นที่เป็นหมอเมฆไปนอนเลยผมเอาไปนอนบ้านไหนครับรู้จักบ้านไหนที่ด่านซ้ายบ้างบ้านที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทะลุไปแล้วบ้านมาแค่งไปแล้วเดินไปผมค่อยไปนอนที่นั่นหนึ่งคืนสองคืนก็ทำแบบนี้มาตลอดก็เลยกลายเป็นประเพณีของโรงพยาบาลของเราว่าเด็กใหม่มาไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลคนงานคนขับรถทั้งหมดต้องไปกินนอนด้วยกันในบ้าน2วัน3คืนมีไปเซอร์เวย์ก่อนไปอยู่ด้วยแล้วมีความผูกพันกับบ้านนั้นเป็นที่ตลอดเลยแล้วก็จะมีรุ่นๆต่อไปตอนหลังมาพอพี่โทมัสให้ขึ้นมือในการวิจัยชุมชนนะฮะก็เอาขึ้นมือตรงนี้ไปใช้อีกมันก็เลยไปมากขึ้นมากจนผมว่าไม่ต้องไปนะช่วยทำงานโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เข้าหมู่บ้านนะครับนี่ฮะคือเป็นการแต่สิ่งที่ได้คืออะไรทราบไหมครับหมอพูดกับคนงานก็เป็นด้วยเนาะนะครับพยาบาลที่อยู่วอร์ดก็คุยกับพยาบาลเอไอได้นะครับและแอดมิดนะครับห้องบัตรก็เข้าใจมันเริ่มเป็นการปลูกฝังทีมครอบแต่งงานเกิดขึ้นในโรงพยาบาลก็ทำมา20ปีเลยนะอย่างภาพล่าสุดเนี่ยก็ไปออกค่ายนะผมเก็บรูปแล้วนั่นทำส้วมไปนะให้เข้าไปนะครับอีกงานนึงก็คือการต่อเลี้ยงงานที่มีความหมายงานประจำที่ไม่จำเจซึ่งอันนี้เราต้องมองนะทีมนำหรือว่าต้องมีวิธีการมองผมก็ลองยกตัวอย่างงานที่ไม่ใช่ทางคลินิกบ้างถ้าเราพยายามคิดถึงงานไอทีของโรงพยาบาลเจ้าหนี้คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเราเป็นไงบ้างครับวันหนึ่งเครียดครับมองเครียดเหนื่อยใครขอข้อมูลคอมพิวเตอร์ใช้ซ่อมหมดแล้วตกเย็นเลยครับโง่แล้วผมจะมั่นใจข้อมูลได้ยังไงมาดูพวกนี้มันทำงานผมบอกถ้าทีมข้อมูลผมเป็นอย่างนี้เสร็จโรงพยาบาลผมมีปัญหาแน่เราก็มีวิธีการครับอย่างคุณเดชาเนี่ยแกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรานะฮะมานานนะฮะแกก็งานที่มีความหมายทำระบบคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บแกได้มีระบบสอนนะสอนทางไกลแกภูมิใจมากว่าตอนนี้แกก็สอนติดตั้งโปรแกรมพาสเซ็ตพีนะแต่ท่านผู้สร้างในภาพนี้ผมถ่ายมาได้คุณแกสอนโรงพยาบาลต้องบอกชื่อนะโรงพยาบาลแบงค์ใหญ่โดยที่ตัวแกเองยังไม่ต้องไปเลยครับผ่านแกก็ท้าทายชีวิตแกไปเรื่อยสมัยก่อนแกเคยไปสองสามครั้ง
แต่เป็นงานที่ท้าทายสำหรับเขาที่มีความหมายเขาก็มีความสุขความรู้สึกของเขาที่จะต้องไปสนใจจะได้ C6 ไหมจะได้ C7 ไหมจะได้2ขั้นไหมกับรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมี productivity อะไรบ้างมันมีความสุขนะครับนี่ก็ได้เห็นไปเกิดขึ้นเพราะว่าก็ส่งเสริมมากเลยนะฮะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปดูเราแล้วนะฮะเราก็ไม่รับนะฮะ positive เป็นที่อื่นเลยนะครับเขามีความสุขกับการเป็นนายสถานีวิทยุเขาชอบจัดรายการวิทยุด้วยนะครับเขาก็เป็นวิทยุชนด่านซ้ายเขาก็มีความสุขมากเป็นรายการวิทยุชนที่ไม่มีโฆษณาเลยผมก็เพิ่งทราบนะครับเขาทำได้เขามีความสุขมากเขาเป็นคนที่ด่านซ้ายเลยนะครับแล้วก็อย่างเขาชอบธรรมชาติด้วยเขาพาเด็กไปดูนกด้วยเราก็ต้องมองตรงนี้ออกว่างานที่มีความหมายแต่ละคนคืออะไรเราไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นแบบนี้นะหน้าที่ของผมก็ต้องรีบดูนะจับยามสามตาดูดีว่าเขาชอบอะไรนะก็ดูนะครับอีกคนนึงเป็นลูกจ้างของเราคุณหมอนะฮะมีเก่งมากเป็นโปรแกรมเมอร์นี่เป็นเรียกระดับเทพเลยนะเรียกอาจารย์อาร์มถ้าพูดอย่างนี้นักคอมพิวเตอร์จะรู้เลยนะอาจารย์อาร์มอาจารย์อาร์มนี่นะครับตอนจบม .6 อยู่ร้องไห้ที่โรงพยาบาลนะพ่อแม่เป็นคนงานไม่มีเงินไปเรียนลาไม่มีเงินเป็นราชพัฒน์คือร้องไห้ผมบอกตามทำงานเลยผมก็ใช้เส้นผมกับทีมใช่ไหมครับเกลเล่นบาสเกตบอลกับผมนะผมเล่นบาสเกตบอลด้วยกันเป็นตัวบาสเกตบอลเป็นตัวจ่ายก็ส่งเสริมผมให้ชุดประจำก็ต้องรับเข้ามานะครับน้องเองก็เรียนต่อเทคนิคไม่เป็นไรการอาชีพนะครับเรียนต่อเสร็จปุ๊บเราก็มาปรับงานเป็นโปรแกรมเมอร์ของโรงพยาบาลก็ยังไม่ค่อยเป็นหรอกครับตอนหลังก็ส่งเรียนราชภัฏก็จบมาเสร็จก็เริ่มสนใจส่งมาเรียน MySQL Delphi เลยเยอะแยะเลยสุดท้ายตอนนี้นะครับจากเด็กกระโปโลตัวเล็กๆเองเนี่ยนะครับกลายเป็นอาจารย์อาร์มท่านไปเซิร์ชคำนี้ได้อาจารย์อาร์มคือหน้าตาอย่างนี้นะครับวันก่อนไปที่หนองคายเขาถามอาจารย์อาร์มคนไหนนะฮะเขาเป็นอาจารย์ทักคนขับรถเขาบอกนี่ไงเด็กตัวนิดเดียวเองนะครับนี่อาจารย์สอนทำฮอสพิทอลที่โรงพยาบาลเราติดตั้งฮอสพิทอลก็สอนฟรีแวร์ครับไม่ต้องเสียเงินแต่ท่านไม่ต้องติดต่อไปแล้วนะเราไม่รับอีกแล้วนะครับเป็นปากบอกมาอาจารย์ทักก็สอนเป็นงานที่มีความสุขมากเลยแต่เราดูในชีวิตของเขาเราต้องค้นหาให้เจอนะครับจริงๆแล้วคือเขาต้องการอะไรเขาต้องการเงินไหมเขาจ้างเพื่อเข้าอัตราพิเศษนะครับก็ตอนนี้ได้ภรรยาเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วก็เป็นพยาบาลด้วยตรงกับเป้าหมายเราเขาชอบดนตรีเขาสอนดนตรีเขาเล่นดนตรีได้เขาสอนดนตรีให้กับไอ้นักคอมพิวเตอร์ที่มันมาก็นักคอมพิวเตอร์ตกเย็นมากินเหล้าใช่ไหมครับเฮ้ยหยุดกินเหล้าสอนดนตรีนะครับเขาชอบขี่จักรยานครับสอนไอ้นักคอมพิวเตอร์ที่ผมลงขี่จักรยานครับคุณต้องชอบเหมือนผมมีความสุขคุณเลิกคุณมาทำแบบผมนะครับท่านทราบไหมครับว่างานที่มีความสุขมากเลยเขามีจิตอาสาปกติโรงพยาบาลเราจะมีจิตอาสาเยอะนะเขาก็มาถามคุณหมอครับปิดเทอมเนี่ยผมอยากจะทำงานจิตอาสาไอ้คนนู้นก็เก่งศิลปะคนนี้ผมสอนพิมพ์สัมผัสลูกเจ้าหน้าที่ได้ครับนั่นแหละคือจิตอาสาเขาสอนลูกเจ้าหน้าที่ทำจิตอาสานะทุกคนลูกผมพิมพ์สัมผัสเป็นพวกเขาเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้เขาเตรียมสอนอีกแล้วเป็นงานที่ต้องมีคุณค่ามีความหมายมากเพราะคอมพิวเตอร์ใช้ไปทำอื่นก็มีวนๆอยู่แถวนี้นะครับแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่ผมพบในตัวเขาคือว่าเขาเป็นคนที่ปลูกเห็ดหอมญี่ปุ่นได้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะที่กำลังเช็คที่กันได้เพราะบ้านเขารากเขาเป็นแบบนั้นนะครับเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเราส่งเสริมคนเราต้องดูรากเขาด้วยทำไมผมสนใจเรื่องรากเพราะพี่โกมาไปสอนให้ผมรู้จักชาวบ้านผมก็ต้องไปสนใจเพราะเขาเป็นอย่างนั้นถามว่าวันนี้เขาจะย้ายไหมเราไม่ต้องห่วงเลยครับมีคนมาเสนอให้เงินเขา40,000-50,000 บาทไปผมพี่ปาเขาภูมิใจกับเรื่องนี้มากแล้วตอนนี้ต้องจองถึงขนาดต้องตีกันได้เลยนะตอนนี้นี่คือบรรยากาศตลาดเช้าของโรงพยาบาลเราเป็นอย่างนั้นนะครับเรามีเจ้าที่อีกคนนะฮะเจ้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์นะฮะเจ้าที่ซ่อมบำรุงนี่นะครับตอนหลังมาอยากเอาบ้างไม่ทำไงก็เลยสอนลูกเจ้าหน้าที่เล่นหุ่นยนต์ครับเรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ขอนแก่นมาเลยศาสตร์มาสอนเล่นหุ่นยนต์คนนี้ก็สนใจเขาก็มาทำคือไอ้พวกคอมพิวเตอร์ท่านอยากไปทำงานอื่นไม่เป็นหรอกนอกจากตรงนี้เองถามว่าเขาใช่คุณคนของผมไหมใช่แน่นอนนะครับคนสุดท้ายเป็นคนงานยกเครื่องกวาดเครื่องเขาเป็นคนปีนเสาของสถานีวิทยุของเรานะฮะนักจัดรายการเครื่องนะเขาชวนเด็กโรงเรียนมัธยมไปจัดรายการวิทยุเขาชื่อเสนาหอยนะครับมาเลยนะบางวันเขาก็ออกรถพ่อกล้ากับเราไปธรรมชาติเขาทำโครงการทุกสตาร์ทกับโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้คือเป็นงานที่มีความหมายครับที่ตอบว่าเราต้องค้นให้เจอต้องหาแล้วต้องเปิดพื้นที่ให้เยอะๆนะครับเยอะเลยคราวนี้งานที่มีความหมายของผมบ้างนะฮะผมไม่มีของผมเลยบ้างคราวนี้ผมจะมีบ้างจะดูด้วยภาพภูมิใจเขาบ้างนะรอยติดทางโลกคือจริงๆแล้วผมว่าเรื่องทุกคนเนี่ยอยากจะคิดถึงเรื่องของการเดินทางแต่ไม่รู้จะเดินทางได้อย่างไรยิ่งถ้าเรามาทำงานในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรายิ่งมองไม่ออกมันอะไรนั่งงานอนุรักษ์มันเป็นกินพีซเราแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับถ้าเราดูนะจุดเล็กนิดเดียวเองครับในโรงพยาบาลด่านซ้ายเราทบทวนนะงบประมาณในการซื้อข้าวสารเนี่ยปีนึงประมาณ150,000 บาทเราซื้อข้าวสารง่ายไหมครับง่ายมากเลยข้าวหมดก็ซื้อข้าวหมดก็ซื้อ
แต่ผมบอกว่าเราลองคิดใหม่ดูสิพอดีไปอ่านหนังสือเรื่องวันทันเด็ดใหม่นะครับเราตัดสินใจเปลี่ยนจะซื้อข้าวจากชาวบ้านครับเพราะการซื้อข้าวสารเราต้องขนมาจากลมสักลมสักต้องสีต้องเดินทางมีค่าคาร์บอนนะฮะผมไม่ลงรายละเอียดหลายท่านพยักหน้าผมที่รู้นะตัดสินใจผมซื้อข้าวเปลือกจากทุ่งนาหอเลยฮะเป็นข้าวที่ชาวบ้านปลูกคือข้าวที่ปลูกถ่ายรูปไอ้ตรงนั้นนะฮะทุ่งนี้ทุ่งสำคัญมากเลยเมื่อ400ปีก่อนเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางเดินเลยฮะประวัติศาสตร์ไปซื้อกันเลยดีใจมากประโยคแรกที่ถูกกรรมการบริหารถามก็คือว่าแล้วจะรู้ยังไงว่าข้าวปลอดสารพิษผมเจอประโยคเด็ดเลยนะท่านทราบไหมครับว่าผู้ใหญ่เขาคอยตอบผมได้ไงคุณหมอผมได้ให้สารพิษหมอได้ยังไงถ้าเมียผมลูกผมไปป่วยที่โรงพยาบาลผมก็จะกินข้าวของผมอ่ะผมก็ต้องเอาดีที่สุดให้ลูกเมียผมกินสิแต่หมอซื้อข้าวจากโรงพยาบาลหมอรู้ยังไงมันปลอดสารพิษหรือไม่ไม่ต้องไปตั้งเกณฑ์ชี้วัดเลยนะครับจะตอบมาเสร็จเรียบร้อยเลยปลอดสารพิษแน่นอนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็มีผู้จัดการโรงสีข้าวของโรงพยาบาลไอ้ผู้จัดการโรงสีข้าวตรงนี้แหละครับมันคือที่เด็ดเขาเป็นคนทำงานขอโทษนะฮะที่อิสราเอลแล้วส่งเงินให้เมียพอกลับมาจากอิสราเอลปุ๊บเมียก็หนีนี่เป็นสูตรสำเร็จของบริษัทแต่ก็ต้องหางานเลี้ยงลูกเสร็จแล้วก็ต้องมาขับรถโรงพยาบาลต้องขับรถได้เขากับผมไปจังหวัดมีวันนึงผมนั่งคุยกันวันนี้ทำไมอาร์ตอยากกลับบ้านเร็วพอดีหมูออกลูกหมูออกลูกก็ไปบอกปศุสัตว์สิคุณหมอไม่เข้าใจหรอกผมต้องนอนกับหมูเฮ้ยเป็นอะไรที่บอกทุกขนาดต้องนอนกับหมูหมอมาดูเนี่ยพวกเราทราบครับเวลาหมูออกลูกเนี่ยมันต้องเฝ้าเห็นไหมฮะหลายคนไปยักหน้านะครับเฝ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเป็นหมอนี่เรื่องหมูไม่รู้โอ้โหนี่เราความรู้น้องมากเลยนะนอนแล้วก็ต้องรีบขับรถเร็วบอกเฮ้ยอาร์ตนี่มัน140นะครับจะหมูมันจะตายเวลาเขาลาพักร้อนพวกเราไปเที่ยวทะเลใช่ไหมเขาลาพักร้อนเกี่ยวข้าวเวลาพักร้อนดำนาชีวิตเขาบอกเอางี้ได้ไหมอาร์ตหมอมีเรื่องนึงน่าสนใจมากสนใจไหมผมไปซื้อข้าวอ่ะนี่ลงสีข้าวอาร์ตซื้อที่ก็แล้วกันโอ้สบายมากเลยครับเขายอมลาออกจากคนขับรถซึ่งมีโอทีเดือนละ4-5 พันมาเป็นสุขพนักงานซ่อมบำรุงซึ่งเขาถนัดเรื่องด้วยทำได้ขอมาเอาข้าวส่งโรงพยาบาลรับซื้อข้าวตอนนี้เขามีความสุขครับเพราะว่าให้ดูนิดนึงนะผมไม่ข้ามเลยเนี่ยเขาดูแลผมยังมีความสุขไม่ต้องรีบกลับมาทำเกษตรพอเพียงของเขาเลยนะครับแต่ผมขอย้อนนิดนึงนะครับที่ผมพูดนะฮะคือวันนั้นไปศึกษาเรื่องของทำไมเราต้องกินอาหารท้องถิ่นถ้าใครไปดูนะวายอินหรือข้อฟูดเนี่ยพิมพ์ใน Google ก็เห็นน่าสนใจมากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมไม่ลงรายละเอียดผมก็เลยติดต้องกินอาหารท้องถิ่นตลอดแล้วมันจะมีหลายเรื่องมันจะลดคาร์บอนฟูดปริ้นได้เลยนะพอเราสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูน่าสนใจมากเลยครับผมแต่การนึงเนี่ยนะแรงบันดาลใจผมไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของอาหารคือตัวผมเองด้วยเนี่ยนะครับตัวผมเองผมก็อยากกินข้าวอร่อยแล้วข้าวแข็งๆก็ไม่ดีนะฮะนี่ก็เป็นที่นาของผมเองผมก็โม้มากผมทำนาเองนี่ก็เป็นนาของผมเราก็รู้ว่านี่เป็นเจ้าของนานี่ก็เป็นลูกเจ้าของนาเพราะข้าวยืนจุดกันไอ้นี่เป็นนักศึกษาแพทย์รามาที่ด่านซ้ายผมให้ดำนาทั้งหมดนี่เป็นการใช้แรงงานมันคงลำบากไปดำนาไปเกี่ยวข้าวมันก็อยู่บนเพียงแถวนี้แหละครับเดี๋ยวมีส่งไปเยอะผมก็ชอบมากเลยผมก็จะขยายพื้นที่นาอยู่ตอนนี้นะฮะก็ผมก็ได้คะแนนเต็มนะฮะแต่ดำนาเยอะช้าคงจะช้านะแต่ส่วนหนึ่งคือพอเราไปเรื่องชาวบ้านเนี่ยอย่างเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยสนใจเลยนะวิถีความเชื่อเหนือธรรมชาติของชาวบ้านที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราไม่เชื่อเลยนาของผมเนี่ยผมต้องทำพิธีกรรมแบบนี้ด้วยโอ้มันก็รู้สึกเข้ามีความผูกพันผมก็ดีใจนะตอนนี้ผมก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินนะฮะผมไม่สนใจว่าราคายางพาราจะราคาเท่าไหร่แต่ผมมีนาข้าวกินพ่อแม่ผมไม่ยากผมก็เพียงพอนะฮะนี่คือแรงบันดาลใจผมคิดว่าในตัวผมคือ personal transport มันต้องมาจากตัวเองด้วยนะคือเวลาจะทำอะไรอย่าไปมาประชุมฟังผมเสร็จปุ๊บเข้าใจแล้วกลับไปทำเลยท่านผิดปกติทันทีนะฮะต้องมาจากตัวเองนะท่านต้องเติบโตจากภายในผมต้องบอกก่อนนะโอ้ฟังหมอพวกนี้เสร็จกลับไปจะทำได้เลยเนี่ยอันตรายนะฮะนะนี่ก็เป็นเพื่อสถานของเขานะฮะนะฮะก็เปลี่ยนแปลงของเขาคราวนี้สเต็ปต่อไปนะผมให้ดูเวลาเราทำเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยนะฮะที่เชื่อมโยงกันออกกระดาษสีเชื่อมสัตว์ฟอร์มครับเกิดขึ้นตอนลงมาเราทำให้เชนเนี่ยสิ่งแรกที่เราปวดหัวกับอาจารย์ประมินที่สุดก็คืออะไรครับน้ำเสียใช่ไหมครับผ่านหรือไม่ผ่านนะพอผ่านเสร็จเป็นไงครับฉลองปรากฏว่าบางทีเราก็ฉลองกันตรงนี้เลยนะแต่สุดท้ายนะองค์กรต้องคิดใหม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้เราก็ลองเปลี่ยนปุ๋ยเปยมาทำปุ๋ยหมักอันนี้เป็นแม่ครัวโรงพยาบาลนี่แม่ครัวเราก็ปลูกผักเองนะครับปลูกผักกินเองหมดเพราะเรายากจนมากเราไปนี่เยอะนะเราเลี้ยงวัวด้วยเราสร้างโรงพยาบาลหลังสร้างเลี้ยงวัวด้วยนะเรารู้ว่าเมื่อไหร่เราจะขายกำไรจะขนาดไหน
มันมีเงินกองทุนปุ๋ยทำเองหมดไส้เดือนก็หลายที่คุณทำหมดแล้วฮะที่ทำโครงการแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เราคือ organization transform คือเราต้องเปลี่ยนจากองค์กรที่รับรองกลายเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ชุมชนตอนนี้นะครับเราก็จัดค่ายนะพวกค่ายขึ้นค่ายธรรมชาติเด็กเหล่านี้ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาลด้านซ้ายเรียกว่าเป็น organization transformแล้วเราทำงานนี้ท่านเดี๋ยวทำงานคนเดียวฮะท่านต้องทำงานกับครูเรารู้ก็รู้ว่าในนี้ใครเป็นครูฮะเพราะครูเข้ามาเขาจะมีกล้องดิจิตอลมาตลอดเพื่อเป็นอาจารย์สาวที่แบบแปลกเขาจะต้องถ่ายภาพตลอดแล้วก็ไม่น้ำหันผมก็ไม่ได้เคยสนใจอะไรมากหรอกเพราะตอนนี้ผมก็เห็นว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ละแต่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาศรัทธามากเลยถึงขนาดมีพิธีกรรมในการบูชาแม่น้ำเลยตอนนี้ก็ผมเศร้าใจมากกับแม่น้ำที่มันแย่ลงเลยเพราะว่าความตื้นเขินป่าถูกทำลายทรายเยอะอย่างนี้เลยนะครับสุดท้ายเราก็ชวนเข้ามาทำงานแล้วก็เรียนรู้กันรักแม่น้ำหันว่าเขตเทศบาลคุณอย่าทิ้งขยะมากอย่าปล่อยของเสียหลงนะก็คือเป็นกิจกรรมและสื่อสายน้ำเวลาผมตอบพรพ.เวลาเยี่ยมแบบว่าโรงพยาบาลด่านซ้ายมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรนะครับเป็นยอดขุนพลเรื่องอะไรบอกผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องนักสื่อสายน้ำครับอาจารย์ตกใจครับเอ้าทำไมหมอคนนี้เชี่ยวชาญอาจารย์ลองดูสิอาจารย์ถามตัวไหนมาผมตอบได้ทั้งหมดเลยผมรู้ว่าชีบะขาวตัวแบนเป็นยังไงชีบะขาวจักรแร้ฟูตัวอ่อนเป็นยังไงรู้หมดนะครับแต่ถ้าถามไปคลินิกผมก็ไม่ค่อยตอบเท่าไหร่นะฮะต้องมาทำค่ายนะฮะพวกตัวชีวะจากชีวภาพเพราะเด็กโรงเรียนมัธยมช่วงชั้นที่สองสามเนี่ยจะได้เรียนรู้อินดิเคเตอร์จากชีวภาพที่จะบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เวลาเราบอกเด็กว่าต้องรักแม่น้ำต้องทำดีกับแม่น้ำเด็กดียังไงครับคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้หรอกแต่เด็กจะได้เห็นว่าถ้าอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวหมอจะพาไปดูหลังตลาดมันจะเป็นแบบนี้เจอเด็กมากก็หนองดินแดงนั่นเองนะครับก็ทำได้นะก็พาไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำมีความสุขนะฮะเป็นโซเชียลทรานสฟอร์มได้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปทดลองตัวเองนะเวลาเราไปฟังพี่นิทานพูดหมอนิทานพูดนะไอ้ดิเซนซี่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่มันเปลี่ยนอะไรที่ด่านซ้ายที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจาก initiating มันต้องเป็นการรับรู้ของเรานะที่คุ้มมากก็สอนการรับรู้รับรู้เสร็จนะเราต้อง observe นี่ผมนะเกี่ยวข้าวดำนานผมนะเราต้อง sensing แล้วก็เราต้องทำเองต้องลงมือทำนะครับต้องทำเองคือบางทีไม่ทำเอง